อบไปด้วยอะไรอีกจะจบตรงนี้จะบอกอะไรคะวันที่ผลิตวันที่ผลิตนักเรียนลองดูมีไหม MFD มีไหมเป็นอักษรย่อนะคะระบุวันที่หมดอายุด้วยโดยมีคำย่อว่าอะไรแล้วตามด้วยวันเดือนปีที่ยานั้นหมดอายุนะคะแล้วก็อะไรวิธีใช้และคำเตือนนะคะวิธีใช้และคำเตือนหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือไม่หมดหมดแล้วอ้าวผิดข้อไหมเนี่ย90ขออภัยเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนข้อนิดนึงเดี๋ยวครูเปลี่ยนข้อที่8นิดนึงนะคะต้องเป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่เท่าไหร่ข้อที่9นะคะข้อที่9จริงๆแล้วจะเอาไปไว้ด้วยกันแต่ผิดข้อเพราะฉะนั้นข้อต่อไปจะเป็นข้อที่เท่าไหร่คะ10ผ่านได้ไหมผ่านได้ค่ะมาเลยนะคะข้อที่10วิธีใช้และคำเตือนต่อไปข้อที่11นี่น่าจะเป็นอะไรมาก่อนอีกแล้วข้อที่11ควรจะเป็นอะไรคะการเก็บรักษายาเช่นเก็บให้พ้นแสงแดดเก็บในตู้เย็นเก็บที่อุณหภูมิแล้วแต่เขาจะระบุมาบางคนก็8องศาก่อนใช้ยาจึงต้องอ่านฉลากให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้องเขาเขียนมาว่ายังไงนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะไปเปลี่ยนของเขาได้ไหมไม่ได้ใช้ตามอำเภอใจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงใครก็รับผิดชอบไม่ได้เพราะนั้นบอกประโยชน์ของการใช้การอ่านฉลากยาได้ไหมได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้เอาบอกประโยชน์นิดนึงประโยชน์ของการใช้ยามีอะไรบ้างไอการอ่านฉลากยาขออภัยผิดอีกแล้วป้องกันอันตรายอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ยาอ่านแล้วก็เราก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะใช้ตามขนาดที่เขาระบุไว้รู้ชื่อเจ้าของหรือผู้ผลิตรู้ชื่อเจ้าของหรือผู้ผลิตนักเรียนเคยได้ยินข่าวไหมที่เขานำยามารับประทานแล้วก็พบอะไรพบสิ่งแปลกปลอมที่เม็ดยาก็สามารถแจ้งใครได้แจ้งอย.หรือบอกได้ว่าใครเป็นผู้ผลิตนะคะได้พินิจถึงคำเตือนก็คือพินิจพิจารณาว่าคำเตือนเขามีว่าอย่างไรก็จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องรู้วันเดือนปีที่ผลิตมีประโยชน์ยังไงข้อที่5รู้วันเดือนปีที่ผลิตก็จะได้รู้ว่ายานั้นควรจะรับประทานหรือไม่ควรรับประทานเพราะว่ายาบางอย่างอาจจะหมดอายุได้นะคะการอ่านฉลากยายาแก้ปวดลดไข้เนี่ยที่นักเรียนใช้กันบ่อยๆครูคงไม่ต้องถามอย่างอื่นเลยนักเรียนลองอ่านซิเคยเห็นไหมเคยอ่านไหมบก.จุดอ่านว่าอะไรมิลลิกรัมมิลลิกรัมนะคะบางคนบางฉลากเนี่ยเขาก็จะเขียนคำเต็มเลยไม่ได้เขียนคำย่อแล้วแต่นะคะขอบคุณลดไข้บรรเทาปวดขนาดและวิธีใช้รับประทานทุก4-6ชั่วโมงเมื่อมี
ผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ให้ยาเด็กถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกนะคะเขาบอกว่าสรรพคุณของยาพาราก็คืออะไรคะลดไข้บรรเทาปวดแก้ปวดได้ไหมเขาโฆษณาเกินจริงไหมเนี่ยบอกสรรพคุณเกินจริงไหมเกินหรือไม่เกินไม่เกินบรรเทาปวดเท่านั้นใช่ไหมคะขนาดและวิธีใช้ก็คือเวลาจะรับประทานถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทุกอะไรทุก4ถึง6ชั่วโมงเมื่อมีอาการปวดหรือว่ามีอาการเป็นไข้ครั้งละกี่เม็ด1ถึง2เม็ดเกิน2เม็ดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็จะมีอันตรายตามมาเอาเด็กเป็นยังไงเด็กโผล่ถึง2ปีและประทานครั้งละ1ถึง2เม็ดเด็ก6ถึง12ปีก็ต้องพิจารณาลดสัดส่วนลงมาใช่ไหมคะครั้งละกี่เม็ดเอาลองดูที่ถูกไหมหนึ่งถึงสองเม็ดไหมไม่ถูกครั้งละกี่เม็ดครึ่งก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ครึ่งถึงอะไรคะเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะคะครึ่งถึง1เม็ดใช่ไหมคะในนี้ไม่ได้เปลี่ยนมาเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนนิดนึงครึ่งถึง1เม็ดนะคะครึ่งถึง1เม็ดเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนนิดนึงนะคะนี่ทำไมไม่เปลี่ยนครึ่งถึง1เม็ดมาแล้วจะเท่าผู้ใหญ่ไหมไม่เท่าตัวเลขอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะครึ่งถึง1เมตรก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองใช่ไหมครึ่งถึง1เมตรถ้าอายุน้อยก็รับประทานน้อยลงใช่ไหมคะ12ปีเนี่ยอาจจะ1เมตรแต่ถ้า6ปีเป็นไงครึ่งเมตรนะคะครึ่งเมตรแต่เด็กเมื่อสักครู่นี้รับประทานไปกี่เมตร3เมตร3เมตรหนักกว่าผู้ใหญ่คำเตือนถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารกำกับยาจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน5วันเพราะฉะนั้นระวังให้ดีใครที่คิดว่าเป็นไข้แล้วจะหายเร็วเนี่ยรับประทานมากๆคิดว่าจะหายได้ทันทีทันใดกลายเป็นอะไรเกิดผลเสียต่อตับและไตได้นะคะผ่านไหมคะควรกินติดต่อกันเกิน5วันได้ไหมสัก2เดือนหรือ2สัปดาห์ได้ไหมไม่ได้นะคะเขาเตือนไว้แล้วว่าเกิน5วันไม่ได้เอาผ่านคุณครูฝากการบ้านกันแล้วกันนะคะเอาลองตอบข้อนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปการบ้านอ่านตรงนี้นิดนึงคนที่เป็นโรคตับโรคไตเนี่ยเป็นอันตรายมากที่สุดก็คือยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดลดไข้เพราะนั้นถ้าจะรับประทานยานี้ควรปรึกษาแพทย์ข้อที่3อ่านค่ะเร็วเลยผ่านไหมใช้แก้ปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานได้ไหมไม่ได้มาอีกแล้วมาอีกแล้วห้ามวางไว้ถูกแดดถูกลมยาสิ้นอายุตายเลยวันนี้เอาเปลี่ยนยาสิ้นอายุเป็นยาส้นอายุไปแล้วเอาลงนิดนึงค่ะวันนี้ยาไม่สมประกอบเป็นยาสิ้นอายุนะคะยาสิ้นอายุเปลี่ยนได้ไหม
เปลี่ยนนิดนึงตายตอนจบเลยอย่าสิ้นเลยครูก็สิ้นไปด้วยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเป็นใจเลยใช่ไหมหมาก็ไม่สามารถคีกันอ้าวยาสิ้นอายุนักเรียนลองดูก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปดูเป็นครูฝากกันบ้านไปดูด้วยดูข้างบนเป็นวันเดือนปีผลิตหรือหมดอายุสิ้นอายุผลิตผลิตนะคะผลิตปีไหนวันที่16เดือน11ปีปี54อ้าวดูสิ้นอายุเมื่อไหร่วันที่16เดือน11ปี59ห่างกันกี่ปี5ปีเพราะนั้นยานี้จะเก็บได้กี่ปี5ปีถ้าเกินนี้ไปแล้วใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าดูแล้วเนี่ยเกินวันปี59ไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะคะผ่านไหมคะผ่านไหมผ่านเอาคุณครูฝากการบ้านให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเอาเองนะคะแบ่งกลุ่มตายเลยวันนี้ตายแน่ๆเลยคุณครูตายรับประทานยาผิดขนาดอ้าวให้นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ฉลากยาตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะแบ่งกลุ่มเอาเอง 6-8 คนนะคะนักเรียนนำยามาแล้วเนี่ยนักเรียนหารายละเอียดของฉลากยาให้ได้มากที่สุดชื่อยาสรรพคุณยาคุณสมบัติของยาหรือสรรพคุณก็ได้นะคะเขียนเอาเองข้อบ่งชี้ขนาดและวิธีใช้คำเตือนและข้อระวังหามาให้ได้มากที่สุดเป็นการบ้านทำลงในกระดาษขนาด A4 จะเป็นยาลมยาดมยามองยาทายารับประทานได้หมดเลยยาแดงได้ไหมได้นะเรียนก็ไปหามาหารายละเอียดให้ได้มากที่สุดเขียนมาวาดภาพได้ไหมถ้านักเรียนมีภาพที่เป็นภาพจริงแล้วก็นำมาติดได้หรือถ้าไม่มีให้นักเรียนวาดภาพประกอบมาให้6ถึง8คนเพราะนั้นคุณภาพงานต้องดีไหมต้องดีนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยอาจจะผิดพลาดเนื่องจากอะไรคะเรื่องรับบ้างไม่รับบ้างคุณครูก็พลาดเองบ้างต้องขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ